ังจากที่เราวิเคราะห์วงสวิงของซาลาทอริสนะครับรวมถึงแนะนำดริลกันไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าซาลาทอริสเนี่ยมีการโหลดน้ำหนักนะครับรวมถึงมีการเอียงตัวเข้านะครับเมื่อเราเอียงตัวเข้าช่วงล่างก็จะนำได้อย่างง่ายเดี๋ยวเราจะลองตี2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยผมจะโหลดน้ำหนักมาทางขวาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะไม่เอียงตัวเข้าคือท็อปสวิงอยู่ลักษณะไหนเนี่ยก็จะเป็นการหมุนตัวเข้าไปเลยนะครับก็คือเทิร์นตัวเข้าไปเลยกับอีกวิธีนึงคือให้ทำแบบซาลาทอริสก็คือให้เอียงตัวก่อนที่จะหมุนเข้าซึ่งที่ผมแนะนำท่านกอล์ฟคือให้มีความรู้สึกใกล้เคียงกับการตีแบบเบสบอลนั่นเองนะครับแบ็คสวิงขึ้นไปมีการเอียงนะครับแล้วค่อยหมุนเข้าเวลาเราเอียงไม้ก็จะแชโลว์ลงมาซึ่งจะแก้อากาศคล่อมนั่นเองแต่เราเริ่มด้วยวิธีแรกกันก่อนนะครับวิธีแรกเราจะไม่เอียงเข้าครับแบ็คสวิงขึ้นมาโหลดขวาแล้วหมุนเข้าไปเลยจากที่เห็นกันไปนะครับลูกที่ออกไปเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกพูนะครับพูคือพุ่งซ้ายไปเลยซึ่งอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเกิดจากอาการคล่อมนั่นเองเราจะเห็นคลับพาร์ทนะครับเป็น outside in เนี่ย 3.2 องศา OI ในที่นี้ก็คือ out to in นะครับมีแนวไม้ที่คล่อมลงมานะครับซึ่งต้องบอกว่าวิธีการตีคล่อมเนี่ยสิ่งที่เสียตามมาอีกก็คือคลับสปีดผมรู้สึกว่าการตีแบบเนี้ยผมไม่สามารถส่งแรงได้เลยเดี๋ยวลองวิธีแบบซาลาทอริสกันครับว่าแบ็คสวิงขึ้นไปแล้วโหลดขวาให้เต็มที่มีการชิฟต์น้ำหนักซ้ายรวมถึงมีการเอียงตัวเข้าเดี๋ยวดูว่าผลจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ได้ลองตีวิธีแบบซาลาทอริสนะครับผมได้เปลี่ยนขับพาร์ทเนี่ยจาก out to in 3.2 องศานะครับมาเป็น in to out 2.1 องศาเรียกได้ว่าการตีคล่อมเนี่ยหายไปอย่างแน่นอนรวมไปถึงคลับสปีดครับลูกเมื่อกี้ผมตีคลับสปีดของเหล็ก7นะครับ98ไมล์ซึ่งวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนจากคลับพาร์ทมาเป็น in to out ได้แล้วเนี่ยคลับสปีดก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับคลับสปีดตอนนี้ขึ้นเป็น98ไมล์ซึ่งต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับการตีเหล็ก7นะครับสิ่งที่ผมได้นะครับไม่ใช่แค่การแก้อาการตีคล่อมนะครับแต่รู้สึกว่าความโฟลว์ในการออกแรงรวมไปถึงช่วงล่างที่มีมุมให้ไปเนี่ยรู้สึกสามารถทำได้อย่างง่ายมากขึ้นเพราะว่าเวลาอยู่ตำแหน่งท็อปสวิงเนี่ยถ้าผมเทิร์นเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าลำตัวเนี่ยจะคล่อมช่วงล่างแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำวิธีแบบซาลาทอริสเนี่ยการเอียงช่วงล่างมาก่อนเนี่ยจะทำให้การเปิดตัวนะครับหรือว่าการให้ช่วงล่างนำเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายมากขึ้นสำหรับนักกอล์ฟท่านไหนที่มีอาการรู้สึกว่าออกแรงไม่ได้รวมถึงตีคล่อมวิธีของซาลาทอริสเนี่ยจะช่วยได้อย่างแน่นอนครับสำหรับท่านนักกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของวงสวิงต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการด้านกีฬากอล์ฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับบิกินเนอร์ไปจนถึงระดับแอดวานซ์สำหรับช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage และ Instagram The Golf Town BKK หรือที่ LINE @The Golf Town BKK ครับและสำหรับครั้งถัดไปนะครับจะเป็นสวิงของนักกอล์ฟระดับโลกท่านไหนนะครับร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และเจาะลึกไปกับทุกต้นแบบสวิงระดับโลกในรายการ Swing Factor ครับ